بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานจิบชาในวันนี้ก็บอกกับพี่น้องเลยนะครับว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์กว่าๆที่แล้วเนี่ยผมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มานะครับนับจากวันที่กลับมาจากฮัจญ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานบรรยายงานแรกนะครับก็คืองานนี้เป็นงานบรรยายวันแรกงานแรกเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานนะครับขึ้นโปสเตอร์ผมก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้บินกลับมาเลยเหมือนก็รู้ว่าไม่มีงานนะก็มั่นใจนะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ไม่ได้มีงานที่ไหนนะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่พรุ่งนี้อินชาอัลเลาะห์มีบรรยายที่ศาสนูนะพี่น้องครับวันนี้หัวข้อเนี่ยชื่อว่าเติมชานะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่มีชานะยังไม่มีชามานะก็เดี๋ยวกินไปแล้วนะครับชานมเย็นนะกินไปแล้วเมื่อตอนเย็นคําว่าเติมชาเนี่ยก็แสดงว่าต้องดื่มไปแล้วแล้วก็ค่อยเติมก็ยังไม่รู้ว่าจะพูดในหัวข้ออะไรแต่ว่าผมก็มีในใจมาแล้วแหละว่าจะคุยพี่น้องเรื่องอะไรอย่างแรกเลยพี่น้องครับงานนี้เราจัดเพื่อหาทุนให้กับนักเรียน นักศึกษาซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ผมเนี่ยเป็นนักศึกษาเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่ไม่ได้เป็นนักศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยแล้วก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ก็หาตำรับตำรามานั่งอ่านมาค้นคว้าเองแต่สมัยก่อนนี่ก็เป็นนักศึกษาก็คือไปเรียนนะครับที่มหาวิทยาลัยไปเรียนกับด็อกเตอร์นะไปเรียนกับบางที่ที่มัสยิดนะครับบางที่เขาอาจจะจัดเป็นการสอนที่มัสยิดก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าตอนที่ผมอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต่างจากเมืองไทยอย่างมากนั่นก็คือบรรยากาศของอิสลามบางคนก็บอกว่าอาจารย์ที่นี่มีมัสยิดกะละหมาดได้ที่นี่มีโรงเรียนสอนฟะดูอีนมีโรงเรียนสอนกุรอานก็มีคนเรียนกันอยู่แต่มันไม่เหมือนในต่างประเทศโดยเฉพาะที่มักกะฮ์นะครับคนแย่งกันไปละหมาดที่มัสยิดใครช้าพี่น้องครับเป็นไงครับละหมาดหน้าตลาดถ้าช้านี่ละหมาดหน้าตลาดนะหะดีษนึงที่นบีพูดเอาไว้ว่าวันศุกร์เนี่ยซุนนะของท่านนบีข้อหนึ่งคือให้ไปตั้งแต่มุบักกิรนี่แปลว่าตั้งแต่เช้าตรู่ผมยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันจะได้ใช้ตอนไหนเนี่ยไปละหมาดตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยวันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปกัน 11:00 น.เที่ยงถูกไหมถ้าไปเช้าตู่นี่คนที่โดนก็คือโตเซียทำไมอ่ะโตเซียไปกวาดสุราก่อนแต่เช้าแต่ปรากฏว่าที่มัสยิดฮารอมเนี่ยพี่น้องครับ8โมง9โมงเนี่ยใครที่ลำไส้ดีนะสามารถอั้นฉี่ได้ไปแล้วเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตอนใกล้ละหมาดนี่ปวดฉี่ออกมาก็เรียบร้อยเหมือนกันเข้าไม่ได้เหมือนกัน9โมงเนี่ยพี่น้องครับมัสยิดฮารอมข้างในนี่เต็มแล้ว9โมงเช้าละหมาดวันศุกร์10โมงนี่ต้องเบียดกันต้องหาเดินอ้อมตึกกันนะครับเพื่อจะไปละหมาดแต่บ้านเราเนี่ยกุตบะไปครึ่งกุตบะแล้วนะยังโล่งอยู่เลยกุตบะไปครึ่งจะจบอยู่แล้วพอกอมัดเท่านั้นแหละเริ่มเต็มมันก็ต่างกันอีกหะดีษนึงที่นบีพูดเอาไว้พี่น้องฟอดีลาห์นี่มากมายแต่ผมไปตรวจสอบหะดีษมีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าเป็นหะดีษอ่อนแต่เชคอัลบานีตรวจสอบหะดีษนะครับแล้วก็ใครที่ซิกก็มั่นใจในเชคอัลบานีเนี่ยท่านบอกเป็นหะดีษที่อยู่ในระดับซอฮีห์ในระดับที่ฮัสซันซอฮีห์นั่นก็คือหะดีษที่พูดถึงว่าใครก็ตามที่ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดละหมาดอะไรครับญะมาอะห์ไหนญะมาอะห์ฟะญัรนะครับก็คือละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดเสร็จแล้วก็นั่งรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอ่านกุรอานหรืออ่านอัซการ์ต่างๆเนี่ยจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นได้
หนึ่งด้ามหอกก็คือเวลาที่ละหมาดดูฮาหลังจากนั้นเขาก็ละหมาดสองรอกอัดอุลามะก็ถกเถียงกันว่ามันคือละหมาดอิชรอกหรือเปล่าแต่มันคือละหมาดดูฮาต้นเวลานั่นเองผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์และอุมเราะห์ตามะตันตามะตันตามะตันอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์นบีพูดสมบูรณ์ถึง3รอบผมไปทำฮัจญ์มาไม่รู้ผลบุญสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ในหะดีษนี้บอกสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์3ครั้งปรากฏว่าวันที่ไปเหยียบแผ่นดินมะดีนะห์ซุนนะห์ในข้อนี้พี่น้องครับเราเห็นได้อย่างมากมายเหลือเกินปรากฏว่าคนละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วนั่งแช่อยู่ในมัสยิดนั่งอ่านซิกเกตนั่งอ่านกุรอานบางทีก็มีการสอนหนังสือหลังจากละหมาดซุบฮ์ลองถามดูนะพี่น้องทำไมแปลศาสนาหลังซุบฮ์เนี่ยใครจะมาถ้าบ้านเราอะนะจัดบรรยายศาสนาหลังซุบฮ์ผมว่ายากขนาดหลังอิชานี่ยังมากันยากเลยหลังมักริบหลังอัสรียังยากนี่หลังซุบฮ์นี่มีสอนกันแล้วผมถึงบอกว่าบรรยากาศของการเรียนรู้ศาสนาที่ต่างประเทศหรือบรรยากาศของการริ่งเร่บเร่งรีบแหมดูดิพอไปอยู่ต่างประเทศนานเริ่มลิ้นพันเร่งรีบในการทำความดีเนี่ยพี่น้องครับมันเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้บอกเอาไว้ว่าสังคมของเราพี่น้องครับจะให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขจะต้องประกอบไปด้วย4รายการ1ก็คือบรรดาผู้รู้ครับบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ผู้รู้เนี่ยพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าคำจำกัดความของผู้รู้เนี่ยคืออะไรตกลงเนี่ยต้องไปเรียนผ่านเชคคนนี้ไหมต้องไปจบสถาบันนี้หรือเปล่าต้องไปเรียนวิชานั้นหรือเปล่าถึงจะเป็นผู้รู้พี่น้องครับอายะกุรอานหนึ่งที่บอกถึงผู้รู้เอาไว้เนี่ยนั่นก็คือในซูเราะห์ฟาติรอายะที่28อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามาอ์อินนัลลอฮะอาซีซุลกอฟูรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่มีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเราทำหน้าที่สอนศาสนาพี่น้องครับอย่างแรกเลยที่เราต้องสอนกันในสังคมก็คือมะริฟะตุลลอฮ์คือการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือเรื่องของเตาฮีดอย่างแรกเลยแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของให้ละทิ้งหรือออกห่างจากการตั้งภาคีสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาก็คือสอนให้ทำความดีตะมูรูนบินมะรูฟอย่างสุดท้ายก็คือวะตันฮาวนะอานินมุงกัรก็คือสอนให้ละทิ้งจากความชั่วไอประเด็นสอนให้คนทำความดีเนี่ยผมว่ามีคนพูดกันเยอะแต่เวลาจะให้ทิ้งความชั่วเนี่ยบางทีเป็นไงครับไม่กล้าพูดเห็นความชั่วเนี่ยอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่บางทีกล้าพูดไหมไม่กล้าพูดหรือคนที่เป็นญาติพี่น้องของเราก็ไม่กล้าพูดดังนั้นอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นภารกิจที่ยากมากก็คือว่าการเตือนคนคนหนึ่งที่ทำผิดและเขามีผลประโยชน์กับเรายกตัวอย่างเช่นฮัจญะห์คนเนี้ยทำความผิดและเขาให้ซะกาตเราทุกปีเลยกล้าเตือนไหมลองเตือนดูสิอดนะซะกาตปีนั้นน่ะหรือเจ้านายเราน่ะบอสเราเนี่ยทำผิดแล้วเราบอกบอสทำอย่างเงี้ยไม่ถูกนะเป็นไงครับบอสก็บอกเอาซองขาวไปลาออกเป็นหางานใหม่เพราะเวลาเตือนมาแล้วเตือนแล้วเนี่ยภัยมาสู่ตัวดังนั้นดะวะที่มีผลบุญมากที่สุดคือดะวะตุซุนตอนคือการไปเตือนผู้นำประเทศหรือผู้นำอะไรผู้นำที่ปกครองเพราะเตือนไปเตือนมานี่คอหลุดได้โดนข้อหาไปเตือนผู้นำประเทศอย่างเงี้ยพี่น้องถ้าเขาทำผิดนะแต่การที่ปล่อยให้ความผิดมันอยู่ไปเรื่อยๆในสังคมเนี่ยพี่น้องอันนี้มันร้ายแรงกว่าเพราะเราจะชินกับความผิดอันนั้นจนกลายเป็นเรื่องปกติทำไมผมพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นผู้รู้ล่ะครับเป็นคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยพี่น้องคือคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ละเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาเชคอิบนุตัยมียะห์ได้
อธิบายอายะนี้นะครับในหนังสือมัจมุอ์ฟัตวาเล่มที่7หน้าที่539ว่าวะฮาซายะดุลุอะลาอันนะกุลละมันคอชิยัลลอฮฟะฮุวะอาลิมุนนี่คืออายะที่บ่งชี้ถึงทุกคนที่กลัวอัลเลาะห์ใครก็แล้วแต่พี่น้องที่กลัวอัลเลาะห์นั่นแหละนั่นแหละคือผู้รู้วะฮุวะฮักกุนนี่คือสัจธรรมนี่คือสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นเราจะบอกว่าใครเนี่ยเป็นผู้รู้เนี่ยวัดกันที่ว่าอะไรกลัวอัลเลาะห์ใครกลัวอัลเลาะห์มากกว่าวะลายะดุลุอะลาอันนะกุลลอาลิมินยักชาฮูแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่เป็นอาเลมทุกคนนั้นน่ะจะกลัวอัลเลาะห์หมดเนี่ยบางคนเรียนจบศาสนามาปริญญาเอกปริญญาโทแต่ก็ยังกล้าทำบาปอย่างเห็นได้ชัดพอไปถามบ้านกับผ่อนกับธนาคารดอกเบี้ยรถกับดอกเบี้ยแต่จบปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีเรียนจบชะรีอะห์ศาสนาอ้าวอาจารย์เขาเป็นผู้รู้ทำไมเขาถึงกล้าทำล่ะก็นี่ไงใช่คุณอิสลามบอกว่าไม่ได้หมายว่าอาเลมทุกคนจะกลัวอัลเลาะห์นะไออาเลมบางคนนี่ก็ไม่ได้กลัวอัลเลาะห์หรอกดังนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยไม่ต้องไปเรียนจบศาสนาบางคนนะก็เป็นอาเลมได้ทำไมล่ะเพราะท่านกลัวอัลเลาะห์ไงเพียงแค่อายะห์เดียวท่านก็ปฏิบัติแล้วแต่คนบางคนพี่น้องครับร้อยหะดีษซอฮีห์เนี่ยฟังเฉยไม่ปฏิบัติสักหะดีษนึงแต่บางคนที่ยอมต่ออัลเลาะห์กลัวอัลเลาะห์เนี่ย1หะดีษพอแล้วทำแล้วดังนั้นไม่ยูริดิลลาไม่ยูริลลาฮูบิฮิคอยรอยุฟักกิฮูฟิดดีนใครก็ตามพี่น้องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาได้รับความดีอัลเลาะห์จะให้เขาเข้าใจศาสนาคำว่าเข้าใจศาสนาคือเรียนรู้และปฏิบัตินะเรียนรู้และปฏิบัติพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับขอเล่าเรื่องผู้รู้สักคนหนึ่งชื่ออิหม่ามไอซุอิหม่ามไอซุบินอับดิสสลามชื่ออิหม่ามไอซุบินอับดิสสลามรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาท่านเสียชีวิตในฮิจเราะห์ที่660นะเสียชีวิตที่ปี660ท่านเป็นอาเลมที่อยู่ในเกิดที่ดามัสกัสประเทศซีเรียหลังจากนั้นก็เดินทางไปเรียนหนังสือตามที่ต่างๆแบดใหญ่ก็ไปแต่มาสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ที่อียิปต์สมัยก่อนเนี่ยพี่น้องคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะมีคนติดตามเยอะแต่สมัยนี้คนมีตังจะมีคนติดตามเยอะลองสังเกตใครมีตังเนี่ยคนตามเยอะมีตำแหน่งเนี่ยคนตามเยอะแต่เป็นตัวครูเนี่ยไม่ค่อยตามเข้าไปบางทีหมากัดนะเดินคนเดียวเนี่ยต้องระวังแต่คนสมัยก่อนจะรู้เป็นผู้รู้นี่จะคนตามนักเรียนตามไปเรียนหนังสือที่บ้านใช่ไหมพอนั่งแปลที่ไหนนี่นั่งกันเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าลองบอกแจกตังค์เนี่ยเดี๋ยวนี้นะเต็มไปหมดเหมือนกันแต่แจกความรู้ไม่ค่อยเอาอะถ้าแจกตังค์ชอบพี่น้องครับพอข่าวไปถึงกษัตริย์คนหนึ่งที่ปกครองอียิปต์อยู่ชื่อว่านัจมุดดีนอัยยูบกษัตริย์ชื่อนัจมุดดีนอัยยูบได้รับตำแหน่งนะครับพ่อเสียชีวิตพ่อเป็นกษัตริย์ใช่ไหมลูกก็ขึ้นมาก็เลยตั้งอิหม่ามไอซูบินอับดิสสลามเป็นที่ปรึกษาวันที่ประชุมกันวันที่กำลังสถาปนานะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกพิราชาพิเศษกันนะผมใช้คำศัพท์ไม่รู้ถูกเปล่าก็เชิญมาหมดเลยญาติโกโหติกาของท่านนะแล้วก็รวมถึงทหารมหาดเล็กเสร็จแล้วก็ถามอับดุลท่านอิหม่ามไอซูมีอะไรที่จะบอกไหมอิหม่ามไอซ์บอกว่าอายุบเนี่ยเขาเรียกเหมือนเพื่อนนะเพราะว่าบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันอายุบเอ๋ยวันกิยามัตเนี่ยท่านจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงอายุบอกจะตอบอะไรเหรอท่านอิหม่ามไม่ใช่อัลลอฮ์หรือที่ให้ท่านมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้ปกครองอียิปต์แต่ท่านกับปล่อยให้มีโรงเหล้าแหมตัวรอเรือมีร้านเหล้าและในร้านเหล้านั้นก็มีการขายประเวณีด้วยอยู่ในอาณาจักรการปกครองของท่านโอ้โหพี่น้องครับท่านมหัดเล็กนี่มองเป็นสายตาเดียวเอาขนาดนี้กันเลยเหรอ
นี่เล่นกันขนาดนี้เลยเหรออิหม่ามท่านที่เป็นกษัตริย์นะครับนัจมุดดีนบอกว่าไงมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอนะเสร็จแล้วอิหม่ามไอซ์ก็บอกเลยตรงถนนนี้มี2ร้านนะไอ้ตรงมุมนู้นก็มีไอ้ตรงนั้นก็มีเพราะพี่น้องครับร้านเหล้าเนี่ยเขาไม่ได้กินกันในข้างในเนี่ยมันกินหน้าถนนอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนสมัยเนี่ยที่เราเดินเห็นร้านคาราโอเกะเนี่ยผู้หญิงก็มานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้กันหรอมันไม่ได้แอบมันทำบาปอย่างโจงครึ่มแต่ท่านกลับมานอนสุขสบายอยู่ในวังแล้วก็ปล่อยให้คนในปกครองของท่านนั้นกำลังเสพสมในสิ่งที่เป็นของฮารอมพี่น้องครับเวลาคนที่เป็นคนจะแถเนี่ยเขาบอกยังไงรู้ป่ะเขาบอกว่าอ๋อท่านอิหม่ามก็ในสมัยพ่อของฉันน่ะเขาก็มีมาตั้งนานแล้วก็สมัยพ่อฉันที่เป็นกษัตริย์อยู่เนี่ยก็มีร้านเหล้าแบบนี้แหละเสร็จแล้วพี่น้องอิหม่ามเขาก็ยกอายะห์กุรอานเลยนะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์วะอิซากีลาละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮูและเมื่อมีการกล่าวเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของการค้าประเวณีเรื่องของการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ฮารอมถูกไหมตอนนี้ก็รู้พวกเขาก็จะกล่าวว่าบันนัตตะบิวมาอัลไฟนาอะลัยฮิอาบาอานาเขาจะกล่าวตอบกับพวกคนที่มาเชิญชวนเขาว่าแต่ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ทำไมไม่ปฏิบัติล่ะเพราะเรานั้นจะปฏิบัติตามบรรพบุรุษของเราที่ทำกันมาเจออายะกุรอานนี้เป็นไงครับกษัตริย์ก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธกุรอานนี่เรื่องใหญ่เลยไงถ้าปฏิเสธกุรอานนี่เรื่องใหญ่อิหม่ามก็เลยเป็นไงครับสั่งให้มหาดเล็กไม่ใช่การอิหม่ามกษัตริย์ก็สั่งให้มหาดเล็กเนี่ยไปปราบร้านเหล้าร้านเบียร์ที่อยู่ในอาณาจักรของท่านหมดเกลี้ยงเลยทุกวันนี้พี่น้องครับบอกกับพี่น้องนะประเทศอาหรับเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีเหล้าขายนะเห็นใส่โต๊ะใส่ผ้าหยาบกันปิดหน้ากันน่ะบางที่มีเหล้าขายแต่มีอยู่2ประเทศพี่น้องบอกกับพี่น้องเลยว่าเหล้าสุรายาเมาเป็นสิ่งผิดกฎหมายนั่นก็คือประเทศซาอุดิอาระเบียประเทศซาอุดิอาระเบียนะบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สำหรับผมนั้นประเทศนี้เนี่ยเหล้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและอีกประเทศนึงก็คือประเทศที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนก็คือประเทศคูเวตส่วนที่ประเทศอื่นนะที่เหลือจากนี้นะมีเหล้าขายแล้วครับมีสุราขายบางที่มีการค้าประเวณีแต่มาในรูปแบบของพนักงานนวดนะก็บอกกับพี่น้องว่าเรื่องที่ให้พี่น้องที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอยากจะให้พี่น้องกลับมาที่บ้านเราแม้ว่าประเทศเราเนี่ยไม่ได้ปกครองนะครับโดยกฎหมายชะรีอะห์แต่เรามีหลักชะรีอะห์อยู่ในหัวใจของเราเหล้าขายถูกกฎหมายแต่สำหรับในหัวใจเราแล้วดื่มได้ไหมไม่ได้เพราะอัลเลาะห์ห้ามแต่บางคนเนี่ยพี่น้องเขาที่เขาไม่ดื่มเหล้าเพราะอะไรเพราะไม่มีขายเขาเลยไม่ดื่มแต่พอมาเมืองไทยเป็นไงเมาราน้ำเลยก็มีดังนั้นถ้าเกิดเรามีอิสลามในหัวใจพี่น้องครับเราไปที่ไหนที่ไหนที่เขามีการเสรีเขามีเสรีในการปฏิบัติเนี่ยเราก็มีกรอบของเรานะครับอีกอันนึงพี่น้องครับอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้พี่น้องฟังตอนที่ผมไปเรียนตอนที่ผมไปประกอบปีจีฮัจญ์พี่น้องครับมันย้ายที่ทั้งหมดเนี่ย3ที่คนไปทำฮัจญ์น่ะพี่น้องต้องย้ายที่เรื่อยๆเลย4ที่ที่แรกก็คือผมไปมะดีนะห์ก่อนนะเสร็จแล้วจากมะดีนะห์เสร็จก็ย้ายมาที่ยูไมซะยูไมซะนี่อยู่ไกลนะครับเลยมัสยิดแถวกูโบมะลานะเลยกูโบมะลามาอีกเขาเรียกโบเบแถวโบเบถ้าเคยไปอ่ะนะเสร็จแล้วก็ย้ายไปมีนานะไปมีนาไปอารอฟะห์นะเข้าสู่มนาสิกุลฮัจญ์แล้วหลังจากนั้นกลับมาอยู่ที่ยูไมซะอีกวันนึงก็ย้ายไปที่โรงแรมที่ใกล้มัสยิดฮารอมหรือโรงแรมหอนาฬิกาเดี๋ยวบางคนก็บอกฮิลตันอะไรแถวนั้นนะคือไปอยู่ด้านหลังไปอยู่รอบๆมัสยิดฮารอมปรากฏว่าอยู่ไกลมัสยิดฮารอมพี่น้องครับในช่วงที่ไปอยู่ที่ยูไมซะไปอยู่ไกลมัสยิดฮารอมมันมีมัสยิดมักกะเนี่ยไม่ใช่มีมัสยิดฮารอมอย่างเดียวนะต้องเข้าใจก่อนนะ
บางคนถามผมอ่ะอาจารย์แล้วก็ไปอยู่ที่นู่นอ่ะเต็มหรือย่อบางคนถามผมผมก็บอกผมละหมาดตามอิหม่ามครับแล้วเต็มไหมล่ะกับอิหม่ามเขาเต็มอ่ะที่มัสยิดก็ไปละหมาดที่มัสยิดคืออย่าเข้าใจว่าที่มักกะฮ์เนี่ยมีแค่มัสยิดฮารอมมัสยิดเนี่ยอยู่รอบพี่น้องแต่อยู่ที่ว่าเราหาหรือไม่พี่น้องทำให้เป็นนิสัยนะสำหรับมุสลิมเนี่ยเราเนี่ยเวลาไปที่ไหนอ่ะเราชอบหาร้านอาหารก่อนถูกไหมมีอาหารกินหรือเปล่าแต่ทำให้เป็นนิสัยก่อนจะหาอาหารหาสุราให้เจอก่อนไม่รู้แหละผมไปที่ไหนผมจะถามก่อนมีสุราหรือเปล่าถ้าไกลก็ว่ากันไปถ้าใกล้ก็แวะไปคือพยายามให้รู้อ่ะผมก็เดินวันแรกนี่ก็เดินหาก่อนตอนแรกเจอที่ถนนมัสยิดใหญ่นะครับ3ชั้นเดินขึ้นเขาไปมีคนบอกว่ามีสุราบนเขาผมก็เดินขึ้นเขาไปเจออีสุราหนึ่งคนน้อยนิดนึงแต่ก็เต็มนะไม่ล้นเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเหนื่อยเดินขึ้นเขาพี่น้องส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ข้างบนเขาละหมาดไอ้เราก็เดินขึ้นเขาไปวันแรกนี่ตื่นประมาณ4:00พี่น้องครับ3:00-4:00ไปลงไปละหมาดข้างล่างพี่น้องรู้ไหมว่ายังไม่ถึงเวลาซุบฮ์ประมาณ40 นาทีเนี่ยซุเราะห์เต็มหมดแล้วอยู่กลางถนนเนี่ยเต็มแล้วชั้นธรรมดาเนี่ยเต็มแล้วต้องขึ้นไปชั้น3พี่น้องครับขึ้นไปอีก3ชั้นเพราะมี3ชั้นพอลงมาพออาซานเสร็จข้างล่างเริ่มปูแล้วที่ถนนแล้วเลนนึงหายไปแล้วละหมาดที่ถนนแล้วผมบอกโอ้โหนี่ผมว่าผมตื่นเร็วแล้วนะเจอพวกนี้สงสัยไม่นอนกันเลยมึงเนี่ยเฝ้าสุราห์กันเลยไงแต่พอละหมาดเสร็จพี่น้องเดินลงมาจากบันไดแคบๆธรรมดาวันอื่นเนี่ยมันเดินเร็ววันนี้มันเดินช้าเหลือเกินทำไมวันนี้มันช้าเหลือเกินปรากฏว่าเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพี่น้องครับข้างหน้าผมมีคนที่ขาพิการพี่น้องขาเนี่ยข้างหนึ่งใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นไงครับไม้เท้าค่อยๆพยุงขาเดินขึ้นบันไดไป3ชั้นขึ้นไปละหมาดแต่เราเนี่ยหอบแฮกๆๆเลยนะแต่คนเนี้ยขึ้นไปแล้วขากลับก็ลงผมก็กะว่าคงอยู่แถวๆนี้แหละที่ไหนได้พี่น้องครับเดินไปผมก็ดูไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพอดูไปผมน้ำตาไหลไปเรื่อยเลยว่ารอดูสิไอเราขาดีๆเนี่ยเมื่อกี้เราเกือบไม่มาแล้วสุเบานะเจอคนนี้เข้าไปผมก็นึกว่าอยู่ใกล้ที่ไหนได้เดินข้ามถนนขึ้นไปบนภูเขาอีกอัลลอฮฺอักบัรขาไม่ดีแต่อะไรดีหัวใจดีตั้งแต่นั้นเป็นไงครับผมบอกเอาละต้องไงเป็นกำลังใจต้องเอาละนะขนาดขาเขาไม่ดีเนี่ยเขายังเอาขนาดนี้ไอเราขาดีต้องเอาพี่น้องครับหะดีษหนึ่งที่เราชอบยกกันเวลาพี่น้องมุสลิมเตะบอลยกเลยอัลมุมินุลกอวียุคอยรุนวะอะฮับอิลัลลอฮิมินัลมุมินอัดดออีฟนี่ยกกันนะเรื่องเตะบอลปรากฏว่าหะดีษเนี่ยเรื่องอะไรรู้เปล่าไอ้คำว่ากอวียุนเนี่ยเรื่องอะไรรู้ไหมอีมานกับตออาเรื่องอีมานหะดีษนี้พูดเรื่องอีมานเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องตาร่างถ้าร่างกายเราแข็งแรงแต่อีมานอ่อนมีประโยชน์ไหมวิ่งมาราธอน42 กิโลแต่พอไปตะวาเป็นไงครับขึ้นรถสกูตเตอร์เดี๋ยวนี้ชั้น3มีสกูตเตอร์แล้วแต่วิ่งมาราธอน40 กว่ากิโลแต่พอจะทำอิบาดะห์ไม่มีแรงแล้วถามว่าไอ้กอวียุนเรื่องอะไรอัลอีมานวัตตาเรื่องอีมานกับการพักดีต่ออัลเลาะห์แต่อุลามะบอกว่าร่างกายเกี่ยวไหมก็ต้องบอกว่าเกี่ยวทำไมล่ะพี่น้องถ้านอนพะงาบไปสุราห์ไหวไหมล่ะก็ไปไม่ไหวเหมือนกันถูกไหมคนที่ป่วยศาสนาบอกว่าไงครับอนุญาตให้ละหมาดที่บ้านได้ให้ที่บ้านได้ผมก็ถึงบอกว่าบางทีเนี่ยหะดีษนี้ยาวนะพูดถึงเรื่องของกอดอกอดัรครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรหนึ่งที่เกิดกับเราเนี่ยในท้ายหะดีษบอกว่าไงอย่าบอกว่าหากว่าได้ยินเราจะได้ยินบ่อยนะปรากฏสมมุตินะเราขับไปตรงนี้ปั๊บรถมันติดแหมเมื่อกี้นะถ้าไปทางนั้นนะโล่งแล้วนี่กำลังอะไรกำลังไม่ค่อยพอใจใช่ไหมกับการกำหนดของเราเดินตกบันไดโคร่มแหมเมื่อกี้ถ้าลงลิฟต์นะไม่โดนหรอกถูกไหมเราจะนึกอย่างนั้นน่ะล้มตุ้มอัลลอฮ์นี่ทำไมมีน้ำมาเมื่อกี้นะไม่ล้มหรอกหะดีษนี้พูดถึงว่าถ้าเกิด
มูซีบะเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเกิดกับเราแล้วเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกล่าวถึงว่าหากว่าฉันทำอย่างนั้นทางนี้จะไม่โดนเพราะที่โดนเนี่ยโดนยังโดนแล้วเราไม่ได้มีอัญมณีย้อนเวลานะหมุนเวลาย้อนกลับไปได้นี่โดนแล้วแต่ประเด็นว่าให้โดนอันนี้ให้เป็นบทเรียนว่าคราวหน้าเนี่ยก็ได้รู้เอาไว้ว่าทางนี้เนี่ยถ้ามาตรงดมบางกะปิผมยกตัวอย่างนะเพราะว่าวันพฤหัสเนี่ยไปสอนหนังสือแล้วต้องขับรถมาที่ยะตีมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่งประกาศว่าสะพานรอยข้ามแยกดมเนี่ยต้องเขาไปทำเป็นที่จอดรถจอดอยู่ชั่วโมงนึงไม่ขยับเลยชั่วโมงนึงผมก็ไม่รู้ว่าเขาประกาศเป็นที่จอดรถมันรถมันติดนะผมแซวเล่นติดอยู่ชั่วโมงนึงคราวนี้เราก็บ่นได้ไหมไม่ต้องบ่นแล้วมาแล้วแต่คราวหน้าเป็นไงครับอ๋อวางแผนใหม่ไอ้ทางนี้มันติดเดี๋ยวหาทางใหม่ดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้าบอกว่าหากว่าทำอย่างนี้ฉันก็ไม่โดนเนี่ยเป็นการเปิดประตูให้ชัยฏอนทำงานทันทีชัยฏอนจะมาแล้วดังนั้นน่ากลัวนะถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นไงครับอดทนสอสอมายังอ่ะยังไงไหมผมต้องชิงขึ้นก่อนเพราะว่าปีนี้ผมไม่ได้ลงเลือกตั้งไงยังไม่มีแนวคิดพี่น้องครับดังนั้นคำว่ากอวียุนเนี่ยในความหมายของฮะดีษเนี่ยอุลามะอธิบายคืออีหม่านนั้นตรวจสอบอีหม่านของเราให้ดีนะครับผมพูดเนี่ยพี่น้องผมเห็นบรรยากาศการทำความดีหลายๆอย่างที่ต่างประเทศแต่หลายๆอย่างเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นยกตัวอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยเวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะนั่งกันนะนั่งกันอยู่ที่มัสยิดจนกระทั่งถึงเวลาดูฮานะครับก็เขาค่อยกลับแต่ที่บ้านเราเนี่ยบางทีละหมาดเสร็จแล้วเหมือนกันพี่น้องเพราะว่าวีริดใช่ไหมพออิหม่ามดูอัลจบเป็นไงครับปิดพัดลมปิดไฟมืดเลยปิดประตูต่างหากแล้วคิดดูดิมืดๆแต่พี่น้องที่เราก็ไม่ไหวนั่งเหมือนกันไงจะลุกขึ้นเปิดพัดลมก็แหมเขาปิดเราเปิดเดี๋ยวก็จะมีปัญหากันอีกนั้นบรรยากาศการทำความดีเนี่ยพี่น้องครับมันก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศอีกเรื่องนึงพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องผมมีโอกาสนะไปละหมาดเนี่ยอิหม่ามแต่ละคนนะครับถ้าพี่น้องรู้จักอิหม่ามมากกว่านักร้องเนี่ยผมว่าโอเคละหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักอิหม่ามอิหม่ามซูเดสใครวะอิหม่ามชูเรมใครอ่ะแต่ถ้าบอกเป็นไงครับมีใครบ้างนะ BKL ใช่ป่ะไม่รู้มีอะไรวงอะไรนะ48อะไรอ่ะเอ๊ะอะไรนะอ๋อนี่รู้จักอยู่ BKL มาจากไหนเนี่ยอัลลอฮ์บอดี้สแลมสมมุติแล้วกันบอดี้สแลมนี่รู้จักมีสมาชิกกี่คนประวัติเกิดวันไหนรู้หมดแต่พอบอกอิหม่ามซูเดสใครวะเดทไหนวะบางคนเนี่ยพี่น้องพอได้ยินเสียงนะผมเห็นข้างๆนะซาซูฟูฟะกุมเอจาดิลูเสียงเป็นเสียงซูเดสอัลลอฮ์ขนลุกเลยเพราะฟังในวิทยุไงวันนี้ได้มาเป็นอิหม่ามมาเป็นมะมุมของเชคซูเดสดีใจรู้จักเลยเชคซูเดสเพราะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนี่รู้เลยเชคชูเรมพอขึ้นมาเช็คบันดัตรู้จักเช็คอับดุลลอฮ์ยูไฮนี่รู้จักมีอยู่วันหนึ่งเช็ครอผมรอเช็คคนหนึ่งที่ผมถูกใจมากชื่ออับดุลลอฮ์ยูไฮนี่แกอ่านละหูยาวพอได้ฟังเนี่ยพี่น้องครับมันตื่นตันและถ้าอ่านกุรอานแล้วเรารู้ความหมายบ้างนะอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแหละจับพอได้บ้างเนี่ยโอ้โหพี่น้องขนลุกใหญ่เลยร้องไห้วันที่8เดือนซุนฮิจญะห์นะครับอับดุลลอฮ์อับยูไฮนี่มาเป็นอิหม่ามนำละหมาดอ่านในซูเราะห์ฮัจญ์เกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์ฮัจญ์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมวะอัซซินฟินนาสบิลฮัจญ์ยะตูกะริยาเราอัลลอฮ์บัญชาใช้ให้นบีอิบรอฮีมประกาศเรื่องฮัจญ์ตั้งแต่สมัยไหนสมัยนบีอิบรอฮีมแล้วพอสร้างกาบาเสร็จกาบาใครสร้างนบีอิบรอฮีมสร้างพอสร้างเสร็จอัลลอฮ์ใช้ให้นบีอิบรอฮีมประกาศให้มาทำฮัจญ์ณบ้านแห่งนี้ก็คือไบตุลลอฮ์ปรากฏว่านบีอิบรอฮีมบอกว่าไงยาอัลลอฮ์เสียงฉันเนี่ยดังแค่นี้จะไปประกาศคนทั่วโลกจะได้ยินไหมล่ะให้ไปประกาศบนภูเขาอัลลอฮ์บอกว่ายังไงพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าเรื่อง
เรื่องที่จะให้ใครได้รับรู้เนี่ยเป็นเรื่องของข้าส่วนเจ้ามีหน้าที่ประกาศประกาศไปหลังจากที่นบีบรอฮีมเชิญชวนให้มาทำฮัจญ์แล้วก็บอกถึงฟาดีละก็คือจะได้เข้าสวรรค์และจะทำให้รอดพ้นจากนรกเสียงลับใบกัลลอฮุมมาลับใบเนี่ยได้ยินไปกระทั่งแม้ทารกที่อยู่ในครรภ์อิบนุกะซีรได้เล่าเอาไว้นะได้ยินแม้กระทั่งทารกที่อยู่ในครรภ์หรือสเปิร์มที่อยู่ที่อสุหรือตัวสเปิร์มที่อยู่ที่กระดูกไขสันหลังยังไม่ทันออกมาน่ะสเปิร์มอยู่ในไขสันหลังตอบรับแล้วรับใบกัลลอฮุมมาลับใบตั้งแต่วันนู้นแล้วนั้นไม่แปลกพี่น้องวันนี้ทำฮัจญ์จะกี่ปีอย่าหวังนะว่าทำฮัจญ์แล้วจะโล่งแน่นทุกปีแน่นตลอดเพราะนี่เดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบรอฮีมประกาศบนภูเขาเราไม่ได้ยินหรอกแต่ตอนนี้เราไปทําฮัจญ์กันนะทั้งหมดเลยนะใครรู้ใครที่มีสตางค์มีความสามารถก็ไปทําฮัจญ์กันหนึ่งในซูเราะห์ฮัจญ์ที่บอกว่าวะบัชชิริลมุคบิตีนไอมุตะวาดิอีนจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนหรือคนที่พักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นก็คือว่าใครที่จะเป็นมุคบิตีนใครคือมุคบิตีนใครที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมุตมาอินนะก็คือคนที่มีหัวใจเขามีความสงบนิ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉลยว่าอัลลาดีนะอีซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมคนที่เมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นหัวใจเขาหวั่นเกรงเวลาเราฟังกุรอานนี่เราซึ้งบ้างไหมพี่น้องถ้าเราซึ้งเราหวั่นเกรงนี่นะแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจความหมายหรอกแต่รู้ว่าเป็นไงอ่านแล้วมันซาบซึ้งอ่ะพี่น้องนั่นแหละแสดงว่าเราเป็นมุกบีตีนแต่ถ้าฟังแล้วเฉยๆแล้วก็บางคนเนี่ยฟังไม่เท่าไหร่พี่น้องไม่ฟังด้วยหรือเวลาเสียงอาซานดังขึ้นถามว่าเสียงอาซานเนี่ยมีนามของอัลลอฮ์มั้ยขึ้นคำแรกเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเป็นไงไปบอกโตเซียหน่อยนะมึงอาซานเบาๆหน่อยกูจะดูหนังเนี่ยนี่แสดงว่าใช่มุกบิตีนแล้วนะคนที่เมื่อนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวขึ้นวะจีลัตกูลูบุฮุมหัวใจหวั่นเกรงพี่น้องครับเราอันซันนาฮาซัลกุรอานะอะลาจับลิลละรออัยตะฮูคอชิอัมมุตซัดดิอัมมินคอชยะติลลาอัลเลาะห์กล่าวไว้ว่ากุรอานเนี่ยนะถ้าหากเราประทานลงมาบนภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยถึงขั้นแตกพี่น้องเพราะมันแหละเพราะมันกลัวอัลเลาะห์ภูเขาเห็นนะพี่น้องที่แข็งๆอ่ะนะใช้ไดนาไมต์กี่ลูกกว่าจะระเบิดได้เนี่ยมันกลัวกุรอานพี่น้องเวลากุรอานลงนี่มันเกรงกลัวกุรอานแต่หัวใจคนเนี่ยพี่น้องแข็งกว่าหินอีกเวลาที่มันไม่เอาศาสนาลงไปดูสิพี่น้องเวลามันไม่เอาศาสนานะโอ้โหมันแข็งเหลือเกินมันแข็งยิ่งกว่าหินยิ่งกว่าหัวใจหัวภูเขาอีกพี่น้องครับคุณลักษณะที่2ก็คือวัสซอบีรีนาอะลามาอัสซอบะฮุมต้องอดทนเวลามีอะไรก็แล้วแต่มาประสบกับเราต้องอดทนพี่น้องครับเวลาที่อดทนสุดๆก็คือเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักดังนั้นวันที่สูญเสียสิ่งที่เรารักทุกคนพี่น้องเสียใจภรรยาเราลูกเราพ่อแม่เราวันที่อยู่ด้วยกันเนาะวันที่อยู่ด้วยกันพี่น้องบางทีเราไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่พอเวลาตายปั๊บเป็นไงพี่น้องกลัวมะไม่ได้บุญเริ่มคิดและจะทำยังไงดีอยากจะส่งบุญไปให้มะแต่ตอนมะอยู่เป็นไงข้าวสักมื้อก็ไม่เคยซื้อให้นะมะป่วยก็ไม่เคยพาไปหาหมอแต่พอเวลาตายไปแล้วเป็นไงอยากจะทำดีให้มะผมบอกข้อหนึ่งพี่น้องในอาหรับในประเทศอาหรับมัสยิดเกือบทุกมัสยิดผมใช้คำว่าเกือบทุกมัสยิดผมไม่รู้ว่ามีมัสยิดไหนที่ไม่มีแต่ที่ไปมีมัสยิดเกือบทุกมัสยิดทุกมัสยิดที่ผมไปมีตู้แช่ตู้น้ำอ่ะพี่น้องพี่ตู้เป็นตู้แช่เย็นและในตู้แช่เย็นมีน้ำขวดวางเอาไว้บางที่ก็เป็นน้ำแก้วคือไอ้ตู้น้ำกดอ่ะพี่น้องบางคนไม่ไปกดหรอกลองวางตู้น้ำกดดูนะกับมีน้ำเป็นขวดแช่เย็นเอาไว้อ่ะลองไปดูว่าอันไหนเปลืองกว่า
ต้องเขียนไว้บางคนเนี่ยนะต้องเขียนว่าเอาทีละ2 3ไม่เกิน3นะเพราะบางคนเนี่ยพี่น้องใส่กระเป๋านี่ข้างนึงข้างนึงแบกไปอีกข้างนึงที่บ้านเราไม่ค่อยเห็นตู้แช่น้ําในอาหรับนี่มีตู้น้ําเยอะตู้ที่แช่น้ําแล้วก็มีน้ําตลอดเต็มตลอดเพราะอะไรรู้มั้ยครับเพราะมีหะดีษบทนึงพี่น้องมีชายคนนึงมาหานบีแม่เสียชีวิตถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันทําบุญเนี่ยถึงแม่มั้ยถ้าฉันจะทําบุญเนี่ยถึงแม่มั้ยบริจาคถึงแม่มั้ยนบีตอบว่าให้ซอดาเกาะให้ทําบุญด้วยกับน้ําดื่มหะดีษนี้จะแปะตามตู้ต่างๆพี่น้องดังนั้นนึกถึงย่อถึงมาที่เสียชีวิตไปแล้วทําบุญนะแล้วก็ที่ดีก็คือทำบุญด้วยกับน้ำดื่มนะเพราะนบีบอกไว้แต่ทำบุญอย่างอื่นก็ถึงนะทำวากัฟอย่างอื่นถึงบินไอจามะอุลามะการบริจาคทานถึงคนที่เสียชีวิตทำยังไงล่ะก็เนียดเนี่ยไม่เห็นยากเลยพี่น้องเนี่ยฉันบริจาคนี่ผลบุญให้ย่อให้มะฉันถึงเลยนะไออย่างอื่นเนี่ยไม่มีรับรองแต่เนี่ยถึงนะวัสซาบีรีนาอัลามาอัซอบะฮุมวัลมุกีมิสซาลาตวัลมุกีมิสซาลาและก็คนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดดังนั้นพี่น้องครับคนไม่ละหมาดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานละหมาดครั้งแรกเลยพี่น้องเรียนมาไปแล้วเท่าไหร่50นบีรับเลยเสร็จแล้วขอไปรอไปต่อไปลดจนกระทั่งเหลือ5แต่ปัจจุบันนี้มีคนเก่งกว่านบีลดตอนนี้เหลือ2มั่งแหละนบีลดให้5มันเก่งกว่านบีมันลดเหลือ2วันหนึ่งหรือปีหนึ่งมี2บางทีมีคนลดนะปีหนึ่งละหมาด2ครั้งดังนั้นอย่าไปลดบัญญัติของนบีเหลือไว้แค่5เนี่ยพี่น้องแต่ผลบุญเท่ากับ50นี่น้อยแล้วรักษาให้ครบวัลมุกีมิศอลาคนที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนะครับนั้นก็บอกกับพี่น้องนะสำคัญมากสำคัญมากเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราหิวข้าวทำไงพี่น้องมีใครไหมอยู่เฉยๆแล้วก็เอาข้าวมาเสิร์ฟมีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลบางทีเขาเอามาเสิร์ฟให้แต่ถ้าคนปกตินะเราก็ต้องไปเข้าครัวถูกไหมหรือไม่ภรรยาหาไม่กินใช่ไหมหรือไม่ก็มาที่สเต็กบางพรนะร้านนี้อร่อยไงก็มาคนเยอะนะพี่น้องบางทีต้องมาเข้าแถวนะพอดีตำรวจเขาล็อกล้อแถวนี้ไม่ใช่คนเต็มโต๊ะคนมากินกันเยอะนะพอเราหิวข้าวแล้วถามว่าอาหารหัวใจเราอ่ะพี่น้องละหมาด5เวลาเราไม่หิวมั้งเหรอผมถูกทดสอบเรื่องนึงเขาบอกว่าอาจารย์ให้ไปอยู่หอนาฬิกาแต่ไม่มีข้าวกินที่หอนาฬิกาทำไมอ่ะเพราะจ่ายราคาถูกไม่มีข้าวแต่ได้อัลเลาะห์ให้นะได้มาอยู่ห้องดีหอนาฬิกาใกล้สุเราะห์แต่ไม่มีข้าวต้องเดินไปที่อีกโรงแรมหนึ่งประมาณ 3-400 เมตรไปกินข้าวเขาพูดกับผมนะคนที่เขาเป็นตัวแซ่ที่เขาให้ห้องเนี่ยเขาบอกอาจารย์เดินมากินข้าวเนี่ย3ครั้งแต่ถ้าอาจารย์ไปละหมาดนี่5ครั้งเนี่ยมันใกล้สุเราะห์อ่ะเดินไปละหมาด5ครั้งก็เดินมากินข้าวเนี่ยจะเอาไหนผมบอกเลือกเดิน3ครั้งดีกว่าเพราะ5ครั้งนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเดินจากตรงนั้นไกลมันเดินมาสุเราะห์5ครั้งแต่ถ้าคนที่ตอบง่ายๆเลยบอกอ๋อผมไม่ไปสุเราะห์หรอกผมกินข้าวอย่างเดียวมีอันนี้ก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้ฮารอมหรอกถ้าอยู่ใกล้ถ้าไม่ไปอยู่แล้วเนี่ยนะก็อยู่ไกลๆไม่เป็นไรแต่เราเนี่ยจะไปไงเขาก็บอกว่าเดินไป5ครั้งไปสุเราะห์อ่ะแล้วเดินมา3ครั้งเอาไหนผมก็เลือกเดิน3ครั้งดีกว่าอันสุดท้ายวะมิมมารอซากนาฮุมและสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นให้ริซกีแก่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นยุนฟีกูนให้บริจาคทานก็ปิดท้ายด้วยเรื่องบริจาคนะนั้นก็บอกกับพี่น้องครับวันนี้เรามาแล้วนะเล็กๆน้อยๆนะครับบริจาคให้กับนักเรียนศาสนาผมเนี่ยทำด้วยละเป็นนักเรียนทุนเป็นนักเรียนทุนก็ไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องมีการเรียรายก็คือรัฐบาลให้แต่บางคนไม่มีโอกาสเหมือนผมเขาอยากเรียนศาสนาพี่น้องแต่ทุนเขาไม่มีแล้วก็สักนิดหนึ่งพี่น้องใครที่รับทุนนะโดยเฉพาะการบริจาคของคนเนี่ยนั่นถือเป็นอามานะห์ของท่านนะท่านกลับมาท่านต้องทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมนั่นก็คือทำงานศาสนาอย่าป่วยแล้วกันพี่น้องนะไม่ใช่กลับมาเสร็จเดินเข้าโรงพยาบาลป่วยซะแล้วไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ทำงานศาสนาเลยนะไม่เอาทำงานศาสนาด้วยไปทำงานโรงพยาบาลก็เสาร์อาทิตย์ก็มาทำงานศาสนาด้วยนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับทุ่มครึ่งนะกับประเด็น
เรื่องราวต่างๆนะครับก็นะหวังว่าจะพี่น้องนั้นจะได้รับเนื้อหาสาระที่เพียงพอนะครับก็ฝากเอาไว้พี่น้องนะวันนี้เรามีสตางค์ก็ช่วยกันบริจาคคนละเล็กน้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับหนังสือเล่มนึงที่ผมเขียนก็คือเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปอันนี้ขายดีแต่พอมาลดบาปเพิ่มบุญนี่ขายไม่ค่อยดีในหนังสือเล่มในเล่มสื่อวารสารก็ถามว่าอาจารย์ทำไมมันขายไม่ค่อยได้ผมบอกว่าคนอ่านหนังสือน้อยเพราะไงครับเพราะเล่มเขียวน่ะบางนะไม่หนาเนี่ยยังอ่านไม่จบเลยก็เลยยังไม่อ่านเล่ม2อันนี้ผมก็ตอบไปด้วยกับความรู้สึกนิดนึงแต่ว่าความจริงแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพยายามนะอุดหนุนหนังสือของอะไรครับของศูนย์หนังสือภาษาธรรมของอาจารย์เขาด้วยนะครับอ่ะเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 Alhamdulillah